วัสดีครับวันนี้จะมาใช้เลื่อยชักไฟฟ้านะครับในการตัดไม้ไผ่นะครับพอดีมีท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าเวลาเราไปใช้ตัดไม้ไผ่มันจะใช้งานได้ดีไหมนะครับถ้าหากว่าเราใช้ใบเลื่อยตัดไม้แบบละเอียดนะครับแบบฟันละเอียดก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ฟันหยาบนะครับก็เลยจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันจะตัดได้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบเลื่อยนะครับก็จะเป็นฟันแบบละเอียดนะครับตัวนี้แต่ว่าเอาที่ใช้แล้วนี่แล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีจะถลอกของหมดแล้วนะครับแต่ว่าคมยังใช้ได้ดีอยู่นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เราจะตัดนะครับก็จะมีความหนาเยอะทีเดียวนะครับสำหรับไม้ไผ่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองตัดทั้งสองแบบเลยนะครับก็คือทั้งแบบหนาๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบบางนะครับก่อนการใช้งานนะครับก็อย่าลืมนะครับใส่แว่นตาเข้าไปด้วยนะครับจะได้ป้องกันอันตรายนะครับก็ถือว่าตัดออกมาได้ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรเพียงแต่ว่าผิวในส่วนตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็คือมันจะนะครับมีเสี้ยนค่อนข้างเยอะพอควรแต่รอยตัดก็ถือว่าเรียบเนียนดีนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวลองอีกสักอันหนึ่งนะครับก็ถือว่าตัดได้ไม่ยากนะครับก็เท่าที่ดูแล้วในส่วนตรงนี้จะเรียบหมดก็จะมีนะครับส่วนท้ายนิดหนึ่งที่มันจะมีเสี้ยนเยอะหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองตัดแบบบางดูบ้างนะครับว่าเป็นไงเนาะอย่างตัวนี้ก็จะบางมากนะครับสำหรับไม้ไผ่นะครับนี่นะครับลองเทียบดูนะบางกว่าน่าจะสัก3เท่านะครับลองดูว่าถ้าตัดบางๆจะเป็นไงบ้างนะครับไอ้ตัวบางๆนี่เวลาเราตัดนะครับนี่มันจะเป็นเสี้ยนออกมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตัดอีกสักทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะสั่นมากนะครับมันต้องเหยียบให้แน่นๆหน่อยนะครับนะครับเวลาตัดบางๆจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีเสี้ยนค่อนข้างมากนะครับงานไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของหน้าตัดก็เรียบดีนะครับพอมาถึงส่วนที่เป็นผิวไม่ผ่านนะครับมันก็จะแตกออกประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นแบบฟันหยาบนะครับเดี๋ยวลองตัดดูแบบฟันหยาบนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับฟันหยาบยิ่งไปใหญ่เลยนะครับตรงผิวของไม้ไผ่นะครับฟูแบบเยอะมากเลยก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับการตัดไม้ไผ่บางๆนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่มันหนาๆนี่ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้ใบใหม่ๆดูเลยนะครับว่าถ้าใช้ใบใหม่แล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการตัดเนี่ยมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองตัดดูอีกทีนึงนะครับใบใหม่ขึ้นเลยเนาะ
ก็เหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่เท่าที่ดูแล้วก็มันก็ยังมีเซียนอยู่นะครับแต่อาจจะลดลงไปบ้าง นะครับก็คงเป็นเพราะความคมของใบเลื่อยนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าเอามาทดลองใช้งานให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีบางท่านสนใจอยู่นะครับว่าถ้าเป็นตัดไม้ไผ่จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็พอจะเห็นภาพโดยรวมแล้วเนาะก็ลองตัดสินใจดูเองนะครับว่าโอเคไหมนะครับกับผลงานที่ออกมาก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับยังไงก็ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ฝากกดติดตามบุกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ